ับทุกคนครับวันนี้ก็มีดิวแมนด้วยเหรอโหคือกูยังไม่มีไงประเด็นคือตอนนี้ในทาง Toilet Tower Defense เนี่ยก็ได้มีอัปเดตเข้ามาอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะมากๆทุกคนเห็นตัวนี้ไหมนี่ที่เป็นตัว Q นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นยานพาหนะนะโอเคปลดล็อกที่500นะครับเห็นไหมเป็น Toilet นะครับสปีดอยู่ที่40แล้วก็มี Jump Power คือกระโดดระยะกระโดดอย่างนี้หรอนี่ไงเห็นไหมโอ้คือเราจะขี่ Toilet อย่างนี้เลยนะฮะทำให้เราแบบเดินทางแบบรวดเร็วขึ้นดิวนะครับนี่เป็นสว่านอย่างนี้เลยนะครับนี่โอ้โหกระโดดอย่างสูงอ่ะเอ้ยโอเคโอเคแล้วก็มี VIP เป็นบลอดเหรอสำหรับคนที่เติม VIP เท่านั้นนะอันนี้399โลบักอันนี้799โลบักนะครับทุกคนโอ้อันนี้ต้องเติมนะเออโอเคส่วนผมใช้เป็น VP ตัวนี้อยู่นะครับพัมคินเหรอตัวนี้กิชทอยเลทนะครับอันนี้น่าจะต้องค่าทอยเลทอ๋ออันนี้คือซัมมอน10มิติกนะครับพัมกินอันนี้ก็ต้องไปเล่นโหมดของพัมกินใช่ไหมอันนี้คือเป็นลาวานะครับเขาก็จะบอกว่าวิธีการได้มาเนี่ยมันได้ยังไงนะฮะทุกคนโอเคอู้เดี๋ยวนะแฮปวันมิลเลียนเจมอู้วันมิลเลียนเลยเหรอ1ล้านเจมหรอคือไม่ใช่กูแล้วหนึ่งในนั้น คือเพชรผมไม่เคยถึงหมื่นนะทุกคนเอาจริงนะโอเคก็อัปเดตมาเป็นประมาณนี้แหละนะฮะเป็นพวกยานพาหนะอ๋อแล้วก็จะมีสปีกเกอร์ดิวเพนซิลคล็อกทีวีโอ้โหชื่อยาวมากเลยครับ DPS อยู่ที่102เหรอนะอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอ๋อนี่ไงเราสามารถซื้อได้ตรงนี้599โรบักนะครับตีเป็นสเปรชนะฮะแล้วก็ AOE Slowing ด้วยนะโอ้โอเคก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของสโลว์เป็นเรื่องของการหยุดอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะว่าตัวเนี้ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูเอพิโซดนี้ก่อนดีกว่าเนาะว่าเอพิโซดเนี้ยเขาอัปเดตอะไรมาอีกบ้างหลักๆของเอพิโซดนี้นะครับจะมีเป็นยูนิตมาใหม่นะครับจะเป็นตัวระดับอันติเมทนะครับคือเขาเนี่ยเข้ามาในซัมมอนนะครับเป็นตู้ซัมมอนยูนิตนั่นเองแล้วก็จะเป็นเรื่องของสปีกเกอร์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟที่ต้องใช้โลบักในการซื้อนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แหละโอ้เดี๋ยวนะคือแมปผมไม่โหลดเหรอยังไงแมปผมไม่โหลดเหรอโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วไหมใช่ไหมทุกคนไม่น่ามีอะไรแล้วแหละนี่ไงนูบเกรดเหรอ250อันนี้ไม่มีอันนี้ลองดูกล่องแดงกล่องแดงมีไหมกล่องโอ้โห 0.0001% ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะเปอร์เซ็นต์มันโหดมากๆนะครับทุกคนมันออกยากมากผมบอกเลยว่า 100,000 เพชรเนี่ยผมไม่ได้แน่นอนถ้าผมได้คือฟุกอันนี้คือกล่องแดงอันนี้คือกล่องเบสิกกล่องอ๋อกล่องแดงมัน 0.002 เว้ยทุกคนคือเปอร์เซ็นต์มันต่างกันนะมันต่างกันนะคือกล่องแดงจะดีกว่าซึ่งก็แลกมากับราคาที่ค่อนข้างแพงกว่านะแน่นอนว่ากล่องแดงมันดีกว่านะฮะทุกคนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันดีเนาะโอ้โหเปิด10ครั้งคือ 1,800 ฮะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตขายเบสิกก่อนดีมั้ยเดี๋ยวนะโอเคกดเบสิกไม่เอาแลไม่เอาอีพิกไม่เอาใช่มั้ยรีเจนเนอรี่ผมก็ไม่เอาเลยครับผมมีแล้วเนาะโอเคอ่ะปิดคอมมอนก่อนอันคอมมอนก็ลืมปิดเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเรามาบูทน้ำยาก่อนละกันนะครับบูทดวงก่อนนะบูทดวงเรามีอยู่200โอเคกดไปเลยตอนนี้บูทเรียบร้อยแล้วนะครับ30นาทีอ่ะเริ่มกล่องแรกอู้อ๋อนี่ไงเราสามารถกดออโต้ได้นะครับแต่ผมไม่กดหรอกนะครับผมค่อยๆลุ้นดีกว่าอื้อหือเควสขึ้นมาเลยรับเควสก่อนมั้ยเคลมไปเลยครับ5เพชรแบบตึงๆโอเคโอ้เฮ้ยฟึบอีพิกล้วนอะเคลมไปเลยฟึบโอ้เฮ้ยเกลือจัดฟึบเลเจนดารี่ฮะต่อฮะ 0.1 โอ้มิทิกมาฮะทุกคน Shadow TV Man ฟึบโอ้โห Shadow มารัวๆเลยว่ะฟึบยังเกลือฟึบโอ้ไม่ไหววะอย่างนี้ฟึบโอ้คือตอนนี้เงินผมเนี่ยเหลือ 30,000 ละ 20,000 ละตอนเนี้ยมิทิกมารัวๆเลยก็อดลี่นี่คือไม่โผล่มาเลยนะครับ
อันติเมทไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเราลองมากล่องเบสิกดูดีกว่านะครับถามว่ามันก็มีโอกาสได้นะครับแต่โอกาสมันค่อยๆก็แต่โอกาสมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะดูจากเปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองกดออโต้ดีไหมผมว่าเราลองกดออโต้ดีไหมทุกคนนะเดี๋ยวสุ่มไปสักนิดก่อนเดี๋ยวผมจะลองกดออโต้ดูดีกว่านะครับอ่ะมาลองกดดูปึ๊บอ๋อจะสุ่มให้ประมาณนี้เลยนะครับอืมก็กดให้เราแบบอัตโนมัติอ่ะทุกคนเงินเราก็จะไหลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยโอ้โหอือหือดีเจนเอาจริงนะคือมันค่อนข้างเกลือมากนะครับใครที่มีเงินประมาณแสนกว่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะแนะนำให้สุ่มดีไหมเนาะเออแต่ก็แล้วแต่ดวงนะครับทุกคนบางคนก็สุ่มแป๊บเดียวก็ออกบางคนก็หมดเยอะนะฮะทุกคนโอเคเรากดรับ VP ตรงนี้ก่อนเอาไม่ขึ้นมาเอารับไปแล้วนี่ว่าอ่ะแล้วทุกคนดูเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ 0.0004 โอ้โหนี่ขนาดกล่องแบบโคตรแพงนะเนี่ยโอ้โหดูดิ 0.01 อ่ะอันเนี้ยโคตรต่างจัดเปิดเลยแล้วกันอืมคือทำอะไรก็เกลือไปหมด